ากเสียสละเพื่อบริษัทครับให้ใช้บริษัทเป็นเครื่องมือเพื่อชีวิตคุณครับอยากให้คุณมีชีวิตที่สมบูรณ์สำเร็จและมีชีวิตที่มีความสุขครับอย่าคิดว่าพาร์ทเนอร์เป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จของเราเราจะต้องสร้างผู้สำเร็จให้ได้อะโทมี่เป็นบริษัทแรกที่ทำแบบนั้นนะครับทองซอนสังระยักผมบอกพวกคุณอยู่เสมอว่าความดีและความซื่อสัตย์คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นอะโทมี่จะทำตัวไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับเรามีนโยบาย1บริษัท1ผลิตภัณฑ์ครับสินค้า1ตัวเราจะสั่งกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งในระยะยาวอย่างมั่นคงนะครับถึงจะทำให้บริษัทนั้นมีความมั่นคงด้านการจ้างงานสามารถตั้งกลยุทธ์การบริหารระยะยาวได้ครับแล้วก็สามารถวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างความมั่นคงนี้ไว้นะครับเป้าหมายของธุรกิจคือการแสวงหากำไรเวลาผมได้ยินแบบนี้ในใจผมมีส่วนที่ผมไม่เห็นด้วยอยู่เยอะเลยล่ะครับเป้าหมายของธุรกิจทำไมจะต้องแสวงหาแต่กำไรด้วยล่ะครับมันจะต้องทำให้คนที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรมีชีวิตที่ดีขึ้นสิครับแน่นอนว่าจะทำแบบนั้นได้บริษัทต้องอยู่รอดและวิธีที่จะทำให้บริษัทอยู่รอดต่อไปได้ก็คือการสร้างกำไรให้กับธุรกิจการสร้างกำไรนี้มันต้องเป็นเพียงวิธีแก้ไขปัญหาจะเอากำไรเป็นเป้าหมายได้ยังไงปรัชญาบวนปรัชญาการเลี้ยงลูกอะโทมี่ไม่เคยคิดว่าบริษัทคู่ค้าเป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จของเราเลยนะครับบริษัทคู่ค้าจะต้องเติบโตขึ้นมากกว่าก่อนเจอกับอะโทมี่ครับซึ่งเราได้อธิบายมันออกมาในปรัชญาวัวนมและปรัชญาการเลี้ยงลูกครับปรัชญาวัวนมก็คือการที่เจ้าของฟาร์มดูแลวัวนมเป็นอย่างดีนี่ไม่ได้ทำเพื่อวัวนมนะครับแต่ทำเพื่อให้ได้นมจากวัวนมต่างหากสมมติว่าถ้ามีวัวนมที่ไม่สามารถให้นมได้อีกต่อไปก็จะไม่มีเจ้าของฟาร์มคนไหนดูแลวัวตัวนั้นต่อแต่การที่แม่ดูแลลูกนั้นไม่ได้เป็นเพราะแม่ต้องการอะไรจากลูกครับแต่เพราะลูกมีค่าและมีความหมายครับดังนั้นเวลาเราปฏิบัติกับใครต้องปฏิบัติตามปรัชญาการเลี้ยงลูกนะครับเหมือนคติพจน์บรรทัดแรกของเรายึดมั่นในจิตวิญญาณครับเราใช้กันแบบนี้อยู่การยึดมั่นในจิตวิญญาณคือการมองเห็นมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญและมีค่าครับอย่ามาเสียสละเพื่อบริษัทครับบริษัทมันอะไรกันที่จะสำคัญไปกว่ามนุษย์ได้เราต้องใช้บริษัทเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับคนที่ดูแลพาร์ทเนอร์จะยิ่งสำเร็จเร็วขึ้นอะโทมี่เราทำแบบนี้เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันไปในระยะยาวเหมือนกับที่อะโทมี่ปฏิบัติกับบริษัทคู่ค้านะครับพวกคุณเองก็ต้องดีกับพาร์ทเนอร์ของพวกคุณด้วยนะครับระบบค่าคอมมิชชั่นของบริษัทได้ถูกสร้างมาอย่างดีครับเป็นระบบที่จะต้องทำให้พาร์ทเนอร์สำเร็จก่อนเราจึงจะสำเร็จด้วยเราจะต้องสร้างให้เขาเป็นผู้สำเร็จให้ได้เราไม่ได้สร้างมาเพื่อให้สมาชิกเอาแต่ขึ้นตำแหน่งให้ทำยอดขายเกินตัวไม่ได้สร้างระบบมาเพื่อการนี้เลยครับแต่ความหมายที่แท้จริงคือเราทำเพื่อคนกลุ่มหนึ่งที่ทำให้คนอื่นประสบความสำเร็จคนที่ทำให้พาร์ทเนอร์ประสบความสำเร็จบริษัทจะดูแลคนแบบนี้เป็นพิเศษนี่คือความหมายของ Mastership Bonus ครับนักธุรกิจของเราหากใครดูแลความสำเร็จของพาร์ทเนอร์ก่อนช่วยเหลือความยากลำบากของพาร์ทเนอร์ก่อนเราก็จะให้รางวัลกับคุณด้วย Mastership Bonus เราสร้างระบบเพราะเหตุนี้ครับคุณห้ามคิดว่าพาร์ทเนอร์เป็นเครื่องมือเพื่อความสำเร็จของคุณให้มองความสำเร็จของพาร์ทเนอร์เป็นเรื่องด่วนกว่าและสำคัญกว่าความสำเร็จของตัวเองถ้าคุณทำงานด้วยคุณค่าแบบนี้จะดีมากๆเลยนะครับถ้าทุกคนดูแลพาร์ทเนอร์ของตัวเองก่อนผมว่าความสำเร็จของคุณเป็นเรื่องด่วนกว่าความสำเร็จของผมเดี๋ยวผมจะช่วยคุณเองถ้าเราคอยช่วยเหลือดูแลเขาจากใจจริงนี่คือสิ่งดีมีเมตตาครับความดีความเมตตาคือกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดครับซึ่งอะโทมี่เป็นบริษัทแรกที่ทำแบบนั้นครับ